วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเก็บตกจากเนชั่นค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566นะคะอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์ดิฉันแอลสรารัตน์และอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะต้องบอกว่าเหลือเวลา30วันพอดิบพอดีเลยนะคะกับวาระของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะครบวาระในวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วและเชื่อว่าหลังจากนี้อะค่ะพลเอกประยุทธ์ก็จะถูกนักข่าวถามแทบทุกวันว่าจะยุบสภาแล้วหรือยังจะยุบวันไหนรวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็ถูกถามเช่นเดียวกันในระหว่างที่ไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยเมื่อวานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการหลายจุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายกได้พูดช่วงหนึ่งค่ะบอกว่ามาวันนี้เพื่อนำความเจริญมาให้ชาวนครศรีธรรมราชและจะพัฒนาโครงการสนามบินรวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้ก็ยังฝากความรักความปรารถนาดีให้กับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนายกขอขอบคุณทุกคนพยายามจะนำความเจริญมาให้คนในพื้นที่นายกมีแผนทุกวันทยอยดำเนินการทำให้อยู่แต่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพราะว่างบประมาณค่อนข้างจำกัดในช่วงนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าอะไรที่ดีก็จะให้ทำต่อไปอะไรที่เป็นความเดือดร้อนก็จะต้องเร่งแก้ไขรวมถึงอยากให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกินและจากนี้ไปจะเดินทางไปไหว้พระอธิษฐานให้ตนเองก็มีนิดหน่อยที่เหลือก็ให้ประเทศชาติปลอดภัยโดยเฉพาะชาวนครศรีทุกคนนักข่าวถามแน่นอนคุณผู้ชมคะถามนายกว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่วันไหนแต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบนะคะเพียงแค่หันมาโบกมือแล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีค่ะนี่นะฮะคือเรื่องการยุบสภาเนี่ยตอนนี้ก็คงจะยุบแน่แหละเท่าที่ดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะแต่ว่าจะยุบเมื่อไหร่ก็ยังคงต้องเดากันไปจะ15มีนาจะ21มีนาอาจจะต้องไปเช็คเลิกจากปฏิทินกันไปพลางๆก่อนนะฮะทีนี้พลเอกประยุทธ์นะครับก็ไปจุดแรกที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์นะครับประชาชนเองก็มีการนำผ้าขาวม้าดอกกุหลาบสีแดงมาต้อนรับบิ๊กตู่นะครับแล้วก็มีการแสดงเต้นบาสโลปมีการชูป้ายให้กำลังใจบางคนชูป้ายอย่างนี้ฮะรักลุงเสมอเทหมดหน้าตักให้ลุงตู่คนใต้รักนายกประยุทธ์เนี่ยนะฮะบิ๊กตู่เองก็บอกนะรักจังหูก็แบบพยายามจะแหลงใต้เนี่ยนะฮะเด็กๆเองก็มีตะโกนบอกเหมือนกันรักลุงตู่บิ๊กตู่ก็บอกลุงก็รักเหมือนกันเนี่ยนะฮะบิ๊กตู่บอกช่วงนึงครับว่าเตรียมภาษาใต้มาหลายคำแต่ว่าลืมไปหมดแล้วเพราะว่าอยู่กับคนใต้เลยไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ก็พูดประโยคเนี้ยเมื่อวานนี้พูดหลายรอบเลยนะคิดถึงจังหูเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาหัวใจมาฝากแล้วก็พูดถึงคำว่าคิดถึงนะฮะที่คนใต้เนี่ยเรียกว่าข้องใจนะฮะนอกจากนี้บิ๊กตู่ยังโชว์ลีลาการทำอาหารด้วยนะฮะโชว์ผัดคั่วกลิ้งเนื้อแล้วก็ชิมฝีมือตัวเองมีการยกนิ้วโป้งด้วยบอกว่าอร่อยจังหู้อร่อยแรงเผ็ดแต่อร่อยฮะแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปกราบไหว้สักการะนะคะที่วัดยางใหญ่แล้วปรากฏว่าก็มีการไปทำพิธีอะค่ะตามความเชื่อก็เรียกง่ายๆก็คือไปมูเตลูประมาณนี้นะคะคือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของคุณชินวรบุญเกียรตินะคะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงในฐานะคนนครศรีธรรมราชก็คือการที่นายกไปนมัสการหลวงพ่อวัดยางใหญ่แล้วก็ไปไหว้บูชาตาพานบุญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากคนในพื้นที่ทำพิธีแบบไม่ถูกต้องหรือคนนอกพื้นที่ก็แล้วแต่อาจจะทำให้เกิดความวิบัติกับตัวท่านได้แต่ถ้าไปด้วยจิตศรัทธาต้องการทำบุญจริงๆก็อยากจะฝากทางผู้จัดที่ดูแลว่าต้องหาเจ้าพิธีที่ทำให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นนายกอาจจะเสียหายได้เพราะวัดนี้เคยมีประวัติมาแล้วผมเนี่ยยังต้องมากราบวัดพระแก้วแล้วก็วัดชนะสงครามเพื่อแคล้วคลาดเลยแต่ผมอยู่ในความดีงามเชื่อในหลักเหตุและปัจจัยผมคิดว่าจะทำให้พ้นจากเรื่องมนต์ดำต่างๆได้และมั่นใจว่านายกคงจะมีความปรารถนาดีที่จะทำบุญแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางผู้จัดหรือทางเจ้าพิธีทำพิธีอย่างถูกต้องหรือไม่ก็กลัวนะคะว่าจะเกิดปัญหาตามมาได้นี่นะฮะ
ขณะเดียวกันทางคุณธนกรวังบุญคงชนะเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ชี้แจงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือคุณธนกรเนี่ยสวนทันควันเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ระหว่างการประชุมครม.เนี่ยนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ค่ะพูดถึงกรณีที่คุณชินวรบุญเกียรติออกมาเตือนนายกนะบอกว่าถ้าทำพิธีไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีมนต์ดำเข้าตัวเรื่องนี้คุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีจึงมั่นใจว่าความดีจะคุ้มครองท่านและนายกรัฐมนตรีก็ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาส่วนที่นายชินวรเตือนก็ต้องขอขอบคุณแต่จากที่ตนเห็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นการกราบตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติส่วนการที่นายชินวรระบุว่าประเด็นนี้เนี่ยนะคะจะเกี่ยวโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าคุณธนกรมองว่านายชินวรก็ถือเป็นผู้ใหญ่ที่ตนให้ความเคารพนับถือและคิดว่าท่านก็ไม่มีเจตนาอะไรน่าจะมีเจตนาที่ดีค่ะนี่นะฮะก็ถือว่ามีการออกมาชี้แจงแล้วนะฮะแล้วมั่นใจว่าก็เชื่อมั่นในความดีจะคุ้มครองพลเอกประยุทธ์นะฮะทีนี้การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กันดูนี่ได้3เด้งเลยหรือเปล่าคือได้ทั้งเรื่องของการงานนะฮะเพราะว่าลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้อะไรอีกฮะได้ในแง่การเมืองเพราะว่าตอนนี้แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติหลายคนก็มีตำแหน่งในรัฐบาลเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับบิ๊กตู่รวมไปถึงได้มูด้วยก็คือไปไหว้ทั้งตาพรานบุญแล้วก็ไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าดูบรรยากาศภาพรวมท่านผู้ชมการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์เรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับที่ดีกว่าจังหวัดหลายๆจังหวัดนะฮะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะครับโดยมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชของรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งถึงกับออกปากเลยฮะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากกระแสความนิยมของนายกแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆครั้งล่าสุดเนี่ยมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับทางคุณชวนหลีกภัยเนี่ยสมัยพีคสุดๆเลยทีเดียวนะฮะการลงพื้นที่ติดตามงานต่างๆครับนอกจากจะได้ผลงานให้ชาวบ้านจับต้องได้แล้วก็จะส่งผลต่อการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับจริงอยู่ฮะที่รวมไทยสร้างชาติได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหอกเรียกคะแนนเสียงในเมืองคอนแต่การวางตัวผู้สมัครส.ส.ตอนนี้ดูจะยังไม่เสด็จน้ำมีไม่กี่เขตเท่านั้นที่นิ่งแล้วนะครับพอลงพื้นที่แบบนี้ก็เลยได้อานิสงส์เรื่องของการเมืองไปในตัวครับเพราะว่าทันทีที่บิ๊กตู่กับคณะไปลงจอดนะฮะเครื่องบินน่ะที่สนามบินนครศรีธรรมราชเห็นว่ามีรายงานข่าวนะปิดห้องพูดคุยครับกับบรรดาส.ส.พลังประชารัฐภาคใต้ประมาณสัก20นาทีมีคุณสายันยุติธรรมนะครับที่เตรียมจะย้ายมารวมไทยสร้างชาติรวมไปถึง3ส.ส.สงขลานั่นก็คือคุณพยมพรหมเพชรคุณสัตราศรีปานคุณอรุณสวัสดีแล้วก็ยังมีคุณรงบุญสวยขวัญที่มาร่วมจับเข่าพูดคุยโดยบรรดาส.ส.ทั้งหมดครับที่เข้าพบนายกต่างก็ประสานเสียงสนับสนุนให้ดึงคุณรงเข้ามาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติต่อหน้านายกและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะในขณะที่บิ๊กตู่ก็มีรายงานนะฮะว่าพูดว่าโอเคกระทบใครหรือเปล่าก่อนที่จะมีส.ส.คนหนึ่งบอกกับนายกว่ามีลูกชายแกนนำพรรคในพื้นที่คนหนึ่งขวางอยู่นะครับทีนี้กลุ่มส.ส.ดังกล่าวก็ทราบดีครับว่าการที่คุณรงจะตัดสินใจมาพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่ต้องได้รับความชัดเจนไม่ใช่มาแล้วขาลอยสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ลงส.ส.ป้องกันแชมป์ก็คงจะไม่มาขณะที่คุณพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของพรรคครับขณะเดียวกันการที่นายกมาเที่ยวนี้คุณผู้ชมคะต้องถือว่าได้จังหวะแบบพอดิบพอดีเลยนะคะที่จะช่วยสะสางปัญหาผู้สมัครในพื้นที่เมืองคอนที่ตอนนี้ยังไม่ 100% ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ของคุณรงในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังโดนเกมเลื่อยขาเปลี่ยนตัวอยู่พอดีหลังจากที่มีสตรีนางนึงซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคลงพื้นที่นครศรีธรรมราชบ่อยในช่วงหลังนะคะแล้วก็มีความพยายามผลักดันเจ๊สุภาพขุนศรีสจเมืองคอนให้เข้ามาเสียบแทนคุณรงโดยอ้างว่าส.ส.รงเนี่ยเรตติ้งไม่ดีเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรงแล้วว่ากำลังอึดอัดคับข้องใจเพียงใดที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้นะคะทั้งที่การเลือกตั้งเมื่อปี62ทางเจ๊สุภาพที่ลงในนามภูมิใจไทยก็แพ้คุณรงราบคาบอะค่ะมาเที่ยวนี้สตรีคนหนึ่งกำลังจะฟอร์มทีมดึงมาสวมเสื้อพลังประชารัฐแทนรงให้ได้ตรงนี้เองก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณรงตัดสินใจย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติในที่สุดนะคะดังนั้นการมานครศรีรอบนี้ของนายก
เรียกว่าคุ้มสุดๆได้ทั้งงานของรัฐบาลงานการเมืองของรวมไทยสร้างชาติแถมยังได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคอนทั้งหลวงพ่อวัดยางใหญ่ตาพรานบุญที่วัดยางใหญ่แล้วก็ไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่ถือเป็นปกติเวลาที่นายกไปจังหวัดไหนก็จะต้องแวะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่เสมอแต่กับที่นครศรีธรรมราชมันมีความหมายมากกว่าหลายจังหวัดที่ผ่านมาค่ะเพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการเมืองด้วยตอนนี้คอการเมืองหลายคนเลยอยากจะรู้ว่านายกจะอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งจะได้ขี่หลังเสือต่อไปหรือขอเรื่องอะไรกันแน่ก็คงมีแต่คนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อวานนี้ได้ขอพรอะไรไปบ้างแต่ก็ต้องจับตากันต่อเพราะว่าช่วงนี้นับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งนี่โอ้โหแต่ละคนลงพื้นที่กันไม่เว้นแต่ละวันอย่างบิ๊กตู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ดูจะพักหนึ่งวันเพราะว่าต้องประชุมครม.ที่ทำเนียบพรุ่งนี้ครับก็จะลงพื้นที่ต่อ2จังหวัดภาคตะวันออกจะไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะไปที่จังหวัดระยองอย่างจันทบุรีเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมก็เพิ่งจะไปมานะฮะแต่พรุ่งนี้เนี่ย22กุมภาพันธ์บิ๊กตู่จันทบุรีจะไปเป็นประธานนะครับพิธีเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023นะครับที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราระยองนะครับที่อำเภอวังจันทน์นะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวจับตากันต่อ25กุมภาพันธ์คือเสาร์นี้นะครับตอนบ่ายโมง10นาทีพลเอกประยุทธ์นะครับจะเป็นประธานในพิธีปักธงชัยชนะแล้วก็5โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเท้าสุรนารีแล้วก็จะขึ้นเวทีปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดในเวลา6โมงครึ่งอันนี้ก็เป็นคิวตลอดทั้งสัปดาห์นี้ของพลเอกประยุทธ์ครับค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะพอพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็ต้องพูดถึงอีกคนนึงค่ะอย่างคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหสลับกันขึ้นลงตลอดนะสำหรับโพลเนี่ยไปสำรวจอย่างที่นครศรีธรรมราชหรือที่ชลบุรีก็จะมีชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละอยู่ในอันดับ1อันดับ2ตลอดเลยสลับกันนำกันตามใช่ครับคือตามแต่ละพื้นที่อะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะส่วนคนที่อยากจะเป็นคนอื่นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มตัวแปรหลักอย่างสว250เสียงนี่แหละที่จะมีอำนาจในการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีบทรัฐธรรมนูญนะคะ2560ให้อำนาจสวสามารถที่จะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ใน5ปีแรกซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่สวจะได้ร่วมโหวตนายกนะคะอย่างกรณีของสวคนนึงค่ะที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้นั่นก็คือสววันชัยศรสิริออกมาส่งสัญญาณประมาณว่าในมุมมองของสวกับการเลือกตั้งครั้งหน้าการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียึดหลักการอะไรบ้างโดยบอกว่าใครที่รวมเสียงส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นพรรคนั้นควรจะได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลโดยสว.ส่วนใหญ่จะโหวตให้ตามหลักการนั่นแหละส่วนใครจะเป็นนายกก็ต้องมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของคนทั้งสภาทั้งประเทศตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของเล่นของใครหรือตระกูลใดนายกคือหน้าตาของคนทั้งประเทศจะเที่ยวจับใครมายัดมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นมาคงจะไม่ได้อันนี้ถือเป็นการตบหน้าประชาชนและสมาชิกรัฐสภาพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นจุดอ่อนที่สว.มองเห็นนะคะดังนั้นการแสดงความคิดเห็นของสว.วันชัยโดยอ้างเสมือนตัวเองเนี่ยได้ไปรับรู้ข้อมูลเบื้องลึกที่สว.พูดคุยกันในแวดวงที่มีอิทธิพลต่อสว.ด้วยกันจนกล้ามองว่าเป็นตัวแทนสว.ได้ไม่เพียงทำเอาสว.หลายคนต้องออกมาโต้แย้งว่าอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะไม่ใช่ความเห็นของตัวแทนสว.ทั้งหมดซึ่งทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงทำนองว่าหนุนเผด็จการสืบทอดอำนาจและกำลังปลุกประชาชนให้เลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อเอาชนะสว.ไปเลยประเด็นของสว.วันชัยสะท้อนนัยยะสำคัญ2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือต้องดูผลการเลือกตั้งว่าฝ่ายไหนจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนก็จะได้เป็นรัฐบาล2ก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ใครก็ได้ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่หากสว.จะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็ต้องเป็นคนดีมีภาวะผู้นำเป็นหน้าตาของคนไทยแล้วก็ของประเทศไม่ใช่ของเล่นของใครหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นหลังจากเกิดเรื่องนี้คุณผู้ชมทางด้านของคุณสมชายแสวงการสว.อีกคนนึงอะค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับสื่อบางสำนักเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.ว่าการโหวตของสว.ไม่มีการแบ่งข้างเรื่องการโหวตฝั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นเรื่องที่มโนกันไปเองมากกว่านะคะการเลือกตั้งหลังปี66อะค่ะสว.สมชายคาดการสูตรจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ว่าจะมี3สูตร2ขั้วสูตรแรกก็คือขั้วรัฐบาลเดิมประกอบไปด้วยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคหลักๆจะมาจับมือจัดตั้งรัฐบาลเป็นรอบที่2ค่ะซึ่งคุณสมชายเนี่ยให้น้ำหนักกับสูตรนี้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังมีการแบ่งขั้วในลักษณะเดิมแบบชัดเจนและการเลือกนายกในสภาจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรหรือนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะทั้ง3พรรคหลักของรัฐบาลจะขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้ค่ะคือยังต้องการเสียงของกันและกันในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจะแข่งกันไม่ได้เลยสูตรที่2ค่ะก็คือขั้วฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยพลิกมาจัดตั้งรัฐบาลได้โดยมีพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเป็นตัวนำได้เสียงมากเป็นอันดับหนึ่งและรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลแต่คุณสมชายเนี่ยมองว่าสูตรนี้ไม่ใช่ไม่มีทางเป็นไปได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังมุ่งที่แต่จะเอาพ่อกลับบ้านโดยไม่ต้องมารับโทษทางคดีเชื่อว่าสว.ก็คงไม่เอาด้วยเช่นเดียวกันถ้าพรรคก้าวไกลยังต้องการล้มรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสว.ก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันดังนั้นก็จะต้องให้คำมั่นกับสังคมก่อนว่าจะไม่แตะต้องเรื่องพวกนี้ค่ะอ่านไป2สูตรมาดูสูตรที่3กันหน่อยนะครับพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลครับเป็นขั้วที่3ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะยากสักนิดนึงแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะมารวมกันในขณะนี้นะครับที่นักวิเคราะห์ก็คือกระแสต่อสู้ทางการเมืองกระแสหลักอยู่ในเวลานี้ยังคงหนีไม่พ้นฝ่ายหนุนบิ๊กตู่นะครับซึ่งมีบิ๊กป้อมนะฮะเป็นตัวเลือกรองโดยวัดกันที่ผลเลือกตั้งว่าใครจะได้ส.ส.มากกว่ากันแล้วก็ยอมหลีกทางให้กันและกันกับฝ่ายที่หนุนคุณอุ๊งอิ๊งและพรรคเพื่อไทยนะฮะจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคุมเกมฝ่ายนี้เนี่ยเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เมื่อรวมกับเสียงพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็จะทำให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา376เสียงขึ้นไปพอเป็นเช่นนี้ครับกระแสการเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายจึงถูกจับตามองอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการย้ายพรรคของส.ส.ที่ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็พอพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติก็เริ่มมีหลายคนเนี่ยได้ย้ายเข้าไปสมทบขณะเดียวกันก็เห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองที่คุณอุ๊งอิ๊งและพรรคเพื่อไทยรวมทั้งคุณทักษิณโจมตีอย่างหนักก็คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะครับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายคุณทักษิณกลัวที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ถึงแม้จะไปสังกัดพรรคเกิดใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติแต่ก็ไม่สามารถประมาทได้ยิ่งสว.ออกมาตั้งเงื่อนไขโหวตเลือกนายกเอาไว้สวนกระแสคุณอุ๊งอิ๊งพรรคเพื่อไทยแล้วด้วยยิ่งเห็นได้ชัดว่าสว.จะแลนสไลด์ไปที่ใครยังไม่นับนะฮะว่าช่วงใกล้เลือกตั้งเข้ามาจริงๆระหว่างบิ๊กตู่กับคุณอุ๊งอิ๊งใครจะมีแผลเป็นแผลสดมากกว่ากันกระแสเอาไม่เอาคุณทักษิณก็อาจจะตามมาปิดเกมหากคุณอุ๊งอิ๊งและพรรคเพื่อไทยยังไม่มีจุดขายใหม่นอกจากการเป็นคนในตระกูลชินวัตรครับค่ะคือแน่นอนว่าสว.250เสียงเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะถึงแม้ผลโหวตจะออกมาเป็นอย่างไรจะโหวตให้ใครไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งหรือคนอื่นเนี่ยนะประชาชนก็คงจับตาดูอยู่นอกสภาเนี่ยแหละว่าจะโหวตออกมาแบบเที่ยงธรรมหรือเปล่านะคะดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวค่ะว่าทางด้านของคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้ว อาจจะย้ายไปรวมกับภูมิใจไทยเห็นภาพใกล้ชิดกับคุณอนุทินที่ทำงานร่วมกันในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะทำให้หลายคนจับตาว่าเมื่อไหร่จะออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนสักทีว่าจะอยู่หรือจะไปในที่สุดคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณสาธิตออกมาพูดย้ำชัดเลยนะคะว่ายังตัดสินใจอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเวทีเปิดใจเรื่องการเมืองค่ะพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคตะวันออกพรรคประชาธิปัตย์ในนามทีมสาธิตนะคะโดยคุณสาธิตบอกว่ายังมีความมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าสถานการณ์วันนี้จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงผมยังมีความมั่นใจว่าพรรคการเมืองที่ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไม่ว่าจะตกต่ำที่สุดหรือขึ้นมาสูงสุดต้องเป็นพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่พยายามจะชักชวนให้ไปร่วมงานแต่วันนี้ผมมาย้ำกับชาวระยองและเพื่อให้มีความชัดเจนกับพี่น้องจังหวัดระยองและคนไทยทั่วประเทศว่าคนที่ชื่อสาธิต
ที่คนระยองเลือกมาเป็นผู้แทน5สมัยจนกระทั่งได้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจะตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะยังสังกัดกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนี่นะฮะคือนอกจากจะยืนยันว่าตัวเองอยู่กับพรรคต่อไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นอีเวนต์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของหลายจังหวัดภาคตะวันออกของพรรคไปในตัวนะครับทีนี้พรรคประชาธิปัตย์เองมีรายงานครับความเคลื่อนไหวของบรรดาแกนนำว่าเร็วๆนี้อาจจะเห็นคนนี้กลับมาเคลื่อนไหวแบบให้ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยแหล่งข่าวในพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับเดชั่นทีวีนะครับว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสมาชิกพรรคได้ไปพบกับคุณอภิสิทธิ์นะฮะเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางเลือกตั้งที่จะมาถึงโดยประเด็นสำคัญคือการขอให้คุณอภิสิทธิ์กลับมานำทัพสู้เลือกตั้งแล้วก็มาช่วยกู้พรรคในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโดยแหล่งข่าวรายนี้บอกว่าลำพังการขับเคลื่อนพรรคโดยใช้กระแสคุณจุรินทร์อาจจะไม่เพียงพอซึ่งคุณจุรินทร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถึงที่สุดคุณอภิสิทธิ์ก็จะกลับมาไม่ได้ไปพรรคอื่นทีนี้รายงานข่าวก็ระบุอย่างนี้นะฮะว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยมีการกล่าวถึงกระแสแบบปี62ที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่กรุงเทพเองประชาธิปัตย์ไม่มีส.ส.จากการที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ว่าปีนี้ปี66ไม่เหมือนปี62นะครับแฟนคลับประชาธิปัตย์ที่เคยเห็นต่างจากคุณอภิสิทธิ์ก็เห็นแล้วว่าคราวนี้ก็คงไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ดังนั้นการที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาจึงไม่ได้เป็นผลเสียหายต่อคะแนนของประชาธิปัตย์แล้วอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนในพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยส่วนจะมีปัญหาภายในหรือไม่แหล่งข่าวในพักรายนี้บอกกับเนชั่นทีวีว่าเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ประเด็นปัญหาเพราะว่าคนพักประชาธิปัตย์เมื่อถึงยามวิกฤตจะกลับมาร่วมมือกันครับค่ะคนหนึ่งในพักประชาธิปัตย์นะคะที่ออกมาเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะยอมรับเลยนะว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจึงต้องเป็นทีมนำในการสร้างศรัทธาให้กลับมาและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาด้วยโดยในภาคตะวันออกเนี่ยตนเองนี่แหละจะเป็นแกนนำขอให้ชาวภาคตะวันออกไว้ใจให้พวกเราเข้าไปทำงานคุณสาธิตยังย้ำด้วยนะคะว่าวันนี้สถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้นำพรรคไปพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับมาช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงค่ะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะฮะกลับมาวิเคราะห์กันถึงจุดแข็งจุดอ่อนของ5พักการเมืองสำคัญในศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ละพักเนี่ยจะมีจุดแข็งอย่างไรจุดอ่อนยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเก็บตกจากเนชั่นครับกลับมาช่วงนี้มาวิเคราะห์กันหน่อยครับถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆที่จะหวังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับโดยแต่ละพรรคเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็จะเป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ท่านนี้รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับมาเริ่มกันที่พรรคนี้ก่อนก็แล้วกันพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะแลนสไลด์วิเคราะห์ทั้งในแง่ของพรรคแล้วก็ในแง่ของว่าที่คนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ยุทธพรมองอย่างนี้ฮะจุดแข็งเลยเนี่ยก็คือการที่มีฐานส.ส.เขตที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับในการเลือกตั้งตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในนามไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยก็ได้ส.ส.เป็นที่1มาตลอดอีกประการนึงที่เป็นจุดแข็งก็คือคุณทักษิณถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องในทางกฎหมายกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคแต่ว่าคุณทักษิณก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่จุดอ่อนอาจารย์ยุทธพรมองอย่างนี้ฮะว่าการสลัดภาพของคุณทักษิณเนี่ยพรรคเพื่อไทยสลัดไม่ออกถูกมองว่าเป็นพรรคมีเจ้าของการตัดสินใจต่างๆต้องฟังคุณทักษิณในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากสว.ที่ดีนักดังนั้นถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากสว.โดยเฉพาะในการโหวตนายกเนี่ยก็คงจะยากในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้ไปดูว่าที่แคนดิเดตอย่างคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะความได้เปรียบก็คือคุณอุ๊งอิ๊งไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีแบรนด์ของว่าคุณทักษิณเนี่ยติดตัวอยู่แล้วแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นมีกำลังวังชาวิธีคิดต่างๆก็จะสอดรับกับยุคสมัยแต่ข้อเสียก็คือภาพของคุณทักษิณที่ติดคุณอุ๊งอิ๊งมานะครับไม่ว่าจะเจอคุณอุ๊งอิ๊งที่ไหนเนี่ยก็ต้องถามถึงเรื่องคุณพ่อถามถึงเรื่องการนิรโทษกรรมกันตลอดและประสบการณ์เองที่อายุยังน้อยแล้วก็ไม่ได้ผ่านสนามการเมืองมาก่อนเนี่ยนะฮะก็อาจจะถูกหยิบยกนำมาโจมตีได้ครับค่ะไปดูจุดแข็งจุดอ่อนของอีกพรรคนึงค่ะพรรคพลังประชารัฐนะคะต้องบอกว่า
จุดแข็งของพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยก็คือเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ยังรักษาการรัฐบาลอยู่ฉะนั้นจึงมีความได้เปรียบในเชิงอำนาจรัฐนะคะส่วนอื่นๆณเวลานี้ก็ยังไม่มีจุดแข็งเท่าไหร่นักแต่พอพูดถึงจุดอ่อนคุณผู้ชมคะจุดอ่อนของพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ก็คือมีสถานการณ์เลือดไหลไม่หยุดมีส.ส.ย้ายพรรคมากมายย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติมากที่สุดก็คือไปพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นๆอย่างพรรคภูมิใจไทยด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดของพลังประชารัฐว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรจุดอ่อนของหัวหน้าพรรคก็มีเหมือนกันนะคะอย่างพลเอกประวิตรอะค่ะถือเป็นจุดอ่อนหรือเป็นข้อจำกัดเพราะพลเอกประวิตรเนี่ยถูกวิจารณ์ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเรื่องของนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งของพลังประชารัฐในการที่จะชูบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกค่ะขณะเดียวกันไปดูพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอาจารย์ยุทธพรเนี่ยมองว่าจุดแข็งอย่างเดียวเลยก็คือพลเอกประยุทธ์นะฮะน่าจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกที่สว.ให้การยอมรับมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กคนสำคัญของพรรคในการที่จะไปดูดส.ส.มาจากพรรคอื่นนะครับส่วนจุดอ่อนก็เหมือนกับพลังประชารัฐคือก่อตั้งขึ้นมาเป็นพรรคเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนคนบางคนหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มแล้วก็การที่พรรคเนี่ยประกาศเป็นหัวขบวนฝั่งขวาฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับถามว่าคะแนนเนี่ยจะมากอย่างที่คาดการหรือไม่เพราะว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนครับค่ะอีกหนึ่งพักนั่นก็คือพักก้าวไกลคุณผู้ชมคะมีจุดแข็งก็คือเรื่องของนโยบายข้อเสนอในเชิงโครงสร้างสำคัญโครงสร้างพักการเมืองนะคะโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนจุดอ่อนก็คือตอนนี้ไม่มีกระแสค่ะอย่างเช่นถ้าไปเทียบกับตอนกระแสของคุณธนาธรของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะแล้วตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเองก็กำลังประสบปัญหาภายในพรรคซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าพรรคก้าวไกลก็มีการออกมาแฉกันเองแบบรายวันเลยค่ะโดยเฉพาะจุดอ่อนในตัวของหัวหน้าพรรคนะอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวคือมีภาพลักษณ์ที่แบบไม่ดุเดือดอะค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ถูกใจฐานของพรรคก้าวไกลที่นิยมความดุเดือดแต่คุณพิธาเนี่ยไม่ได้ดุเดือดเหมือนคุณธนาธรก็เลยอาจจะไม่ได้เรียกกระแสได้เหมือนคุณธนาธรหรือว่าคุณปิยบุตรเนี่ยนะคะปิดท้ายกันที่ภูมิใจไทยกันหน่อยจุดแข็งก็คือเขาเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะเป็นพรรคที่มีทรัพยากรทางการเมืองเยอะในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่ามีโอกาสจะได้ขยายฐานในพื้นที่หลายพื้นที่ของกรุงเทพนะอย่างเช่นมีส.ส.ที่ย้ายจากพรรคอื่นเข้ามาร่วมจำนวนไม่น้อยเลยค่ะซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีความพยายามที่จะเปิดพื้นที่ใหม่ๆในกรุงเทพพื้นที่ใหม่ในภาคใต้แล้วก็ในภาคอีสานอีกหลายจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดแข็งของพรรคภูมิใจไทยที่มีโอกาสได้ส.ส.เกิน100ที่นั่งแต่จุดอ่อนของภูมิใจไทยก็คือการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการต่างๆในกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยเขาดูแลอยู่ค่ะนี่นะฮะอันนี้ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนที่อาจารย์ยุทธพรเขาประเมิน5พรรคการเมืองหลักๆด้วยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับได้เวลาไปติดตามรายงานพิเศษสแกนบ้านใหญ่วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2กับคำถามที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตระกูลการเมืองยังคงมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันครับผมโฟกัสถ้าจากงานวิจัยผมเนี่ยที่ตอนหน้าผมทำเนี่ยผมโฟกัสที่การเลือกตั้งปี54เป็นยุคที่คนตั้งคำถามกับโมเดลบ้านใหญ่ว่าเฮ้ยบ้านใหญ่น่าจะอ่อนละกับการเมืองชาติคือมันเจอคนที่เป็นบ้านใหญ่แล้วแพ้เลือกตั้งอ่ะในสนามระดับชาติอ่ะเยอะสมัยนั้นอ่ะคือยุคประมาณเลือกตั้ง50กับ54นะครับเช่นตระกูลอย่างฉายแสงในฉะเชิงเทราเนี่ยย่อยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับบางรอบเนี่ยแพ้ทั้งตระกูลยกจังหวัดเลยแพ้ทั้งยกจังหวัดเลยตระกูลอย่างเสนันขจรประสาทที่พิจิตรอย่างเงี้ยก็แย่แย่คือตระกูลแถวปทุมธานีที่เคยผูกขาดยุคเก่าก็เอาสอบตกหรือไม่ก็พอสอบตกปุ๊บก็ต้องไปพึ่งพรรคขนาดใหญ่คือช่วงนั้นต้องยอมรับว่ากระแสพรรคมันมาคือช่วงนั้นอ่ะใครอยากชนะเลือกตั้งคุณต้องไทยรักไทยคนเลือกพรรคใช่คุณอยากชนะภาคใต้คุณต้องประชาธิปัตย์ถ้าไม่ใช่พรรคใหญ่เนี่ยโอ้โหต่อให้คุณเป็นบ้านใหญ่อ่ะก็เหนื่อยบ้านใหญ่อ่ะช่วงหลังๆเนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะตอนปี62เนี่ยเราเห็นผลการเลือกตั้งออกมาเฮ้ยบ้านใหญ่หลายๆบ้านกลับมา
จากปี54ที่อาจารย์บอกใช่บ้านใหญ่หลายๆบ้านกลับมาไม่พอเกิดบ้านใหม่ต่างหากถามว่าทำไมมันกลับมาได้เพราะไอ้ระบบเลือกตั้งมันช่วยระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยเป็นตัวช่วยใช่ก่อนหน้านี้มันเป็นบัตร2ใบเขตก็เขตพักปาร์ตี้ลิสต์กับปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมพักมันเลยมีกำลังเยอะคือพักที่สร้างกระแสได้คุณก็บอกประชาชนเลือกทั้งเขตทั้งพักเป็นกระแสเข้าวินได้ไม่ยากแต่พอบัตรใบเดียวปุ๊บเนี่ยเฮ้ยบัตรพักบัตรคนมันปนกันแล้วระบบเลือกตั้งมันบังคับว่าเฮ้ยการเลือกตั้งที่เขตมันคือการเลือกตั้งตัวคนแต่ละพักคุณได้เบอร์ไม่เหมือนกันเบอร์ที่คุณได้เนี่ยคือเบอร์จากตัวบุคคลที่คุณลงสมัครแล้วหยิบขึ้นมาครับมันเลยทำให้ตัวคนเนี่ยมันเลยมีความสำคัญกับการเป็นทางเลือกให้ประชาชนอีกรอบหนึ่งถ้าคุณเลือกคนที่คนไม่รู้จักเผลอๆพักก็เสียคะแนนไปด้วยไงมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวถ้างั้นพักการเมืองเขาก็ต้องแก้โจทย์ให้มันตรงกับระบบเลือกตั้งเวลาเขาเอาคนลงสมัครเขาก็ต้องเอาคนที่อย่างน้อยๆเป็นที่รู้จักแล้วก็เอาแบรนด์พักแปะเข้าไปมันก็สองแรงบวกสอดรับกันก็ช่วยกันใช่ในขณะเดียวกันไอ้ระบบบัตรใบเดียวเนี่ยมันยังเป็นระบบที่ทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำแปลว่าทุกพักไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเก็บทุกคะแนนเป็นที่2ที่3ที่4ที่5อะไรก็ได้พันคะแนน 5,000 คะแนน 10,000 คะแนนมีความหมายหมดความหมายหมดแปลว่าบ้านใหญ่ที่โอเคคุณอาจจะดรอปลงละในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าพรรคการเมืองเขาก็เห็นศักยภาพว่าอ้าวถึงแม้ว่าส่งคนบ้านใหญ่ลงไม่ชนะเขาอาจจะมาที่2มีคะแนนทาร์เก็ตของพรรคเราในจังหวัดนี้ในเขตเลือกตั้งนี้ขอ 20,000 คะแนนไม่เรียกหวังชนะอาจจะต้อง 40,000 สมมตินะขออย่างน้อย 20,000แล้วเราผูกมิตรบ้านใหญ่ผูกมิตรบ้านใหญ่ไว้สัก20จังหวัดโอ้เยอะแล้วนะก็เยอะแล้ว 20,000 คูณ20ก็เยอะแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวพอบ้านใหญ่เขาก็มีโอกาสคอนเนคกับพรรคโดยเฉพาะขนาดใหญ่และขนาดกลางที่เขาไม่ได้ต้องการแบบว่าเอ้ยต้องชนะทุกเขตครับแต่ขอเก็บคะแนนให้ได้หลักหมื่นทุกเขตมันก็เป็นสายใยเชื่อมโยงกันมาเพราะฉะนั้นจับตากันนะครับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองของบ้านใหญ่หลายตระกูลด้วยนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วปิดท้ายรายการพาไปดูกระทิงที่เขาแผงม้ากันหน่อยโอ้โหล่าสุดนี่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปกันได้อย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยนะครับดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะในช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมด้วยค่ะหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้มีนัดกัน 10:00 ตรงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ